สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันมานี้หลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่าทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ออกมาเรียนพี่น้องประชาชนว่าในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการปรับราคาค่าไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยขึ้นไปนะหลายท่านก็อาจจะเฉยๆนะครับหลายท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊สภาพเศรษฐกิจประชาชนก็บ่นกันอย่างนี้นะฮะดูเหมือนกับเป็นการซ้ำเติมประชาชนกันหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆฝ่ายเพราะฉะนั้นควรจะมาทำความเข้าใจถึงเหตุถึงผลกันให้ชัดเจนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะตัวภาษาฝรั่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆที่เรียกว่า FT คืออะไรนะระยะนี้เราจะได้ยินบ่อยนะครับหลายท่านก็อาจจะเข้าใจแล้วหรือหลายท่านเคยเข้าใจแต่ว่าอยากจะฟังอีกสักครั้งหนึ่งว่ารายละเอียดมันคืออะไรวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.มันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.วันนี้เรายังคงได้รับเกียรติจากนักวิชาการนะครับด้านพลังงานอิสระนะครับไม่ได้ขึ้นกับใครอย่างนี้หลายท่านรู้จักดีครับคุณมนูนสิริวัลสวัสดีครับสวัสดีครับเสรีครับครับวันนี้คุยกันเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับที่กำลังจะขึ้น ผมขออนุญาตนำนะครับเข้าสู่รายการด้วยสรุปคำแถลงจากคุณวีรพลจิรประดิษฐ์คุณท่านเป็นกรรมการแล้วก็เป็นโฆษกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับท่านแถลงก็โดยสรุปว่านะตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงสิงหาไปเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นราคานะครับเพราะว่าค่า FT สูงขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้ปรับมา2ปีแล้วนะแล้วแถมที่ผ่านมา2ปี7เดือนลดไป50สตางค์58สตางค์อีกต่างหากนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าไม่ได้ใส่ใจนะฮะท่านก็บอกอย่างนี้นะครับในข้อความที่สำคัญบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่า FT เนี่ยลดลงเพราะว่าราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนผลิตไฟฟ้าปรับลดลงทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินแต่ปัจจุบันราคาเชื้อเพลิงปรับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วบวกกับประเทศไทยมีการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทนและมีต้นทุนล่าสุดอยู่ที่21.77 บาทสตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็พยายามจะดูแลแล้วก็ไม่อยากจะปรับแต่ว่าก็จำเป็นต้องปรับนะฮะปรับเท่าไหร่ก็คงเป็นข่าวผมเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะพูดถึงนะแต่ว่าสาระสำคัญคงอยู่ที่หลักการมากกว่าผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่อยากจะให้คุณมนูนช่วยให้ความรู้กับพวกเราวันนี้คือค่า FT นะฮะซึ่งก็ไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนเรื่องอื่นนะครับเรื่องพลังงานจริงๆเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากหลายๆเรื่องบังเอิญผมไปได้คลิปมานะครับขออนุญาตเปิดคลิปนำเข้าสู่รายการเพื่อให้สะดวกกับท่านผู้ชม
ที่จะทำความเข้าใจกับค่าย FT ด้วยครับเชิญชมคลิปครับ2นาทีกว่าค่า FT คืออะไรสวัสดีครับหลายๆคนอาจสงสัยว่าค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรที่แสดงไว้ในค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บทุกเดือนคืออะไรทำไมต้องมีค่า FT แล้วค่า FT มีประโยชน์อย่างไรผมจะอธิบายให้ฟังนะครับค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนนั้นประกอบด้วย3ส่วนดังนี้1ค่าไฟฟ้าฐาน2ค่า FT 3ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานคำนวณจากค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าค่าก่อสร้างระบบส่งค่าก่อสร้างระบบจำหน่ายค่าเชื้อเพลิงค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐส่วนค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงค่าซื้อไฟฟ้าและผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐานทั้งบวกและลบในแต่ละช่วงเวลาตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับสรุปง่ายๆก็คือค่า FT มีไว้เพื่อเป็นตัวปรับค่าไฟฟ้าขึ้นลงตามราคาเชื้อเพลิงที่มักปรับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแต่ค่า FT เราจะรวบรวมตัวเลขแล้วมาปรับกันทุกๆ4เดือนครับแล้วค่า FT มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากเลยล่ะครับผมจะขออธิบายเป็นข้อๆนะข้อแรกสะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงตามสถานการณ์ที่เป็นจริงข้อ2มีความโปร่งใสเพราะมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.คอยตรวจสอบประโยชน์ของ FT ยังไม่หมดเท่านี้นะครับการมีค่า FT ยังช่วยให้ผู้ประกอบการรู้อัตราค่าไฟฟ้าล่วงหน้าและยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าเพราะสะท้อนต้นทุนจริงในแต่ละช่วงเวลาครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ FT ถ้าใครยังมีข้อสงสัยก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน www.erc.or.th นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายก็ดูจะเข้าใจง่ายดีครับเข้าใจง่ายดีทั้งรูปแบบแล้วก็ทั้งคำอธิบายผมขออนุญาตเพิ่มเติมเมื่อกี้พูดค้างไว้นะครับว่าในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้นะครับอัตราค่า FT อยู่ที่12.52 บาทต่อหน่วยนะครับเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานจะทำให้ค่าไฟฟ้าจริงอยู่ที่3.50 บาทนะครับหรือเพิ่มขึ้น3.7% เมื่อกี้นี้ไม่ใช่12บาทครับ12สตางค์10โอ้ขออภัยครับผมอ่านผิดนะ 12.52 สตางค์ต่อหน่วยอันนั้นคือตัวที่จะเพิ่มขึ้นตัวที่จะเพิ่มขึ้นนะครับบวกกับค่าไฟฟ้าฐานฐานนะก็จะเป็น3.50 บาทครับโดยเฉลี่ยครับครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าผมไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเรียกว่าอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ไม่มีที่มาที่ไปที่เข้ามาเกี่ยวพันแล้วก็ทำให้เกิดความสงสัยหรือความไม่เข้าใจครับซึ่งผมคิดว่าคนที่อยู่ตรงกลางอย่างเราเนี่ยนะฮะหรือจะเป็นส่วนราชการก็ตามก็มีหน้าที่ต้องอธิบายกันครับคนที่เป็นกลางอย่างเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไปหาว่าความจริงคืออะไรนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้คลุกคลีเท่าไหร่แต่ว่าคุณมนูในคลุกคลีใกล้ชิดมีเสียงวิจารณ์ในเชิงลบออกมาไหมครับกับการขึ้นค่า FT ในแต่ละครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยอ่ะมีทุกครั้งอ่ะครับล่ะบ้านเราก็อย่างที่ทราบกันนะครับ ทุกครั้งที่ราคาข้าวของต้องขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาไฟฟ้าครับหรือสินค้าทุกชนิดนะครับไข่ไก่ขึ้นเงี้ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทุกครั้งภาษีแวดจะทำมาวุ่นวาย
รัฐบาลสะดุ้งหลายตลบเลยก็คือบ้านเรานั้นผู้บริโภคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อราคาสินค้าครับแล้วก็เรามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีครับรัฐบาลไม่ควรที่จะมาขึ้นราคาสินค้าครับถ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็เท่ากับซ้ำเติมผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นราคาสินค้าบ้านเราทุกครั้งเนี่ยก็จะตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทุกครั้งไปแต่เพียงแต่ว่ามันจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับครับเรื่องค่าไฟฟ้าก็เหมือนกันครับค่าไฟฟ้านี่ก็ถ้ามีการขึ้นค่า FT เนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทุกครั้งแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่มากนักครับแต่ครั้งนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากหน่อยทั้งนี้เพราะว่าอัตราที่เพิ่มเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเพิ่มขึ้นถึง 12.5 สตางค์ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาหรือทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก2สตางค์5สตางค์7สตางค์อะไรเงี้ยครับครับแต่เที่ยวนี้ขึ้นเยอะหน่อยขึ้นเยอะครับครับครับอันนี้เหตุผลที่มันขึ้นเยอะเนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลด้วยกันครับแต่เหตุผลหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับการปรับขึ้นราคาค่า FT เนี่ยก็ไม่ได้ปรับขึ้นเต็มที่ก็คือสมมุติว่าอยากจะต้นทุนมันขึ้น10สตางค์เงี้ยก็ปรับขึ้นเพียงแค่6สตางค์อีก4สตางค์ก็ให้กฟผ.รับเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการมาตรฐานของรัฐบาลไทยครับเพราะฉะนั้นมันก็พอมาเที่ยวนี้เนี่ยมันก็สะสมนะสะสมกันมาอันนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าในช่วง2ปี7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปี2557ครับมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ย2ปี7เดือนเนี่ยไม่ได้มีการปรับค่า FT เลยถึงแม้ว่าบางช่วงบางเวลาราคาพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก๊าซหรือไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเนี่ยมันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ไม่ได้ปรับค่า FT ที่ว่าไม่ได้ปรับเลยไม่ว่าจะขึ้นหรือลงใช่ไหมครับลงปรับครับลงต่างถ้าลงเนี่ยลงปรับแต่ไม่ปรับขึ้นขึ้นเนี่ยไม่ปรับครับผมครับครับเพราะฉะนั้นในช่วง2ปี7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่า FT เนี่ยได้มีการปรับลงประมาณเกือบ60สตางค์58สตางค์58ที่ตัวเลขนะครับที่ทะเลปรับหลายครั้งนะครับไม่ใช่ปรับครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ว่าประชาชนที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกตรงนี้ครับบางคนก็ไม่ค่อยได้สนใจเวลาเข้าของลดราคาครับไม่สนแต่ถ้าขึ้นอาจจะเวลาขึ้นเนี่ยจะรู้สึกสนใจครับแล้วสื่อก็เหมือนกันสื่อก็จะช่วยกันประโคมข่าวครับเวลาลดราคาก็ไม่ค่อยเงียบๆไปเงียบๆแต่เวลาอะไรขึ้นราคาเนี่ยอ่วมสื่อก็จะประโคมข่าวอ่วมแล้วโดยเฉพาะคำว่าอ่วมเนี่ยผมคุ้นเคยมากถูกรีดถูกประชาชนถูกรีดผู้บริโภคถูกขูดรีดอะไรตื่นเต้นดีฮะตื่นเต้นดีหนังสือพิมพ์ก็ชอบพาดหัวข่าวให้มันตื่นเต้นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะมีความรู้สึกอ่อนไหวมากกับการขึ้นราคาสินค้าครับนะครับงั้นเรื่องของค่า FT ก็เหมือนกันค่า FT 2ปี7เดือนที่ผ่านมานี้ไม่ได้มีการขึ้นครับแล้วก็มีการลดลงหลายครั้งด้วยนะครับก็อย่างที่บอกก็คือ2ปี7เดือนลดไป58สตางค์เกือบ60อัตราสัก60ครับสาเหตุที่ลดก็เพราะอะไรก็เพราะว่าค่าเชื้อเพลิงมันลดนะครับค่าเชื้อเพลิงก็มีอะไรค่าน้ำมันค่าก๊าซธรรมชาติมันก็ลดลงนะครับชาร์จก๊าซธรรมชาติเราอ้างอิงราคาน้ำมันเตาสูตรราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาตินะครับครับอ้างอิงราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 6-12 เดือนครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ราคาน้ำมันลงเนี่ยก็มีเสียงตำหนิมีเสียงพูดกันว่าเอ๊ะทำไมค่าไฟไม่ลงน้ำมันลงไปตั้งเยอะแล้วค่าไฟทำไมไม่ลงก็ที่ไม่ลงก็เพราะว่ามันไปย้อนหลัง6เดือนครับ6เดือนที่แล้วเนี่ยน้ำมันเตามันยังไม่ลงเพราะฉะนั้นค่าก๊าซธรรมชาติมันก็เลยยังไม่ลงแต่พออ่านข่าวเห็นน้ำมันลงแล้วก็พูดเอ้ยทำไมน้ำมันทำไมค่าไฟไม่ลงแล้วทำไมต้องไปคิดย้อนหลัง6เดือนสูตรมันเป็นอย่างนั้นฮะแล้วทำไมสูตรมันเป็นอย่างนั้นสูตรเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการให้เกิดผลกระทบน้อยไงคือแต่ก่อนนี้เนี่ยเขาก็มองแต่เพียงว่าน้ำมันเนี่ยมันจะต้องขึ้นตลอดครับไม่มีใครคิดหรอกว่าน้ำมันมันจะลงครับจาก150เหรียญลงมาเหลือ50เหรียญ30เหรียญเนี่ยไม่มีใครคิดเขาคิดแต่ว่าน้ำมันมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันจะขึ้นเนี่ยก็พยายามผูกสูตรให้มันเกิดผลกระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุดครับก็คือว่าเวลาขึ้นเนี่ยค่าไฟมันจะได้ขึ้นช้าไป6-12เอาให้แน่ๆแล้วก่อนใช่นะครับอันนั้นก็คือเหตุผลคราวนี้พอเวลาน้ำมันมันลงเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับมันก็ไปผูกสูตรเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับราคาก๊าซมันก็ลดลงช้าก
ก็ค่าไฟมันก็ลงช้าก็ถูกตำหนิวันนั้นมันลงไปตั้งนานแล้วทำไมค่าไฟไม่ลงนะครับแต่ต่อมาค่าไฟมันก็ลงก็2ปี7เดือนเนี่ยก็ลงไป58สตางค์นะครับคราวนี้ช่วงนี้น้ำมันขึ้นก็เหมือนกันน้ำมันขึ้นเนี่ยค่าไฟก็ขึ้นช้า6ถึง12เดือนเหมือนกันเราก็จะเห็นใช้สูตรเดียวกันน้ำมันนี่ก็ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าค่าไฟเพิ่งจะมาขึ้นเอาเดือนพฤษภาคมมันก็ช้าไป6ถึง12เดือนเหมือนกันนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องขึ้นขึ้นก็เพราะว่าค่าเชื้อเพลิงเขาถึงเรียกว่าค่า FT คือค่าเชื้อเพลิงผันแปรก็คือมันผันแปรตามราคาเชื้อเพลิงอันนั้นเป็นเหตุผลหลักเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะชี้กันชัดๆตอนนี้ว่าเรื่องการขึ้นหรือการลงของค่าไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่นึกเอานะใช่นะฮะอยากจะขึ้นก็ขึ้นอยากจะลงก็ลงนะฮะจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่ใช่บาท2บาทใช่ครับมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ครับพักสักครู่ครับครับเดี๋ยวกลับมาครับนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.แต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.กลับมาสู่ช่วงที่2นะครับของเรื่องค่า FT เราได้พูดกันถึงหลักการพูดถึงที่มาคิดว่าคงจะเข้าใจความหมายนะครับแล้วก็อย่างที่สรุปไปตอนท้ายว่าค่า FT ซึ่งมีผลต่อค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายเป็นยูนิตเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่นึกจะขึ้นก็ขึ้นนึกจะลงก็ลงตามอำเภอน้ำใจนะแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติคราวนี้มีคำแถลงอยู่ตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของคุณวีรพลจิระประดิษฐ์กุลที่ท่านพูดว่าบวกกับประเทศไทยมีการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทนและก็มีต้นทุนล่าสุดอยู่ที่ 21.77 สตางค์ต่อหน่วยคงมีความสำคัญอะไรบางอย่างแต่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการอย่างผมอย่างท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้สึกว่ามันสำคัญยังไงถึงต้องมาพูดถึงครับเชิญครับครับคืออย่างนี้ครับบ้านเราเนี่ยก็มีการส่งเสริมครับให้ใช้พลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟ้าครับก็คืออะไรก็คือใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ครับพลังงานชีวมวลครับนะครับพลังงานน้ำไบโอดีเซลอะไรอย่างนี้ด้วยครับไบโอแก๊สไบโอดีเซลอาจจะไม่เกี่ยวเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของเชื้อเพลิงการขนส่งรถยนต์ครับเอาเฉพาะที่ผลิตไฟฟ้าครับครับงั้นการส่งเสริมแบบนี้ครับทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรับซื้อในราคาที่สูงขึ้นเช่นค่าไฟเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงปกติเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงปกติทั่วไปคือปกติแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงปกติเช่นก๊าซหรือถ่านหินหรืออะไรพวกนี้นะครับครับก็จะรับซื้อในราคาหน่วยละ2.80 บาทบ้างหน่วยละ3 บาทบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วต้นทุนจะอยู่ราวๆนี้ครับครับพอเอามาหารเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยต้นทุนของเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณสักไม่เกิน3บาทหรือ3บาทนิดๆครับแล้วการไฟฟ้าก็เอาไปขายในหน่วยละ3.50 บาทใช่มั้ยครับครับแต่ว่าเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเหล่านี้เนี่ย
ถ้าเป็นน้ำเป็นน้ำก็ถูกหน่อยไม่ได้แพงแต่น้ำเนี่ยมันหายากแล้วตอนนี้เราจะไปสร้างเขื่อนมาผลิตไฟฟ้านี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นลมเนี่ยมันแพงเพราะว่ารัฐจะต้องอุดหนุนโดยการให้แอดเดอร์แต่สมัยก่อนที่เขาเรียกแอดเดอร์แต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนละก็เปลี่ยนเป็นฟีดอินทาริฟราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 4-5 บาทต่อหน่วยซึ่งมันแพงกว่าเชื้อเพลิงปกติใช่ไหมครับถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ก็ซื้ออยู่ที่5บาท30ต่อหน่วยแพงกว่าทั้งนั้นแพงกว่าทั้งนั้นนะครับไบโอแก๊สไบโอฟิวพวกนี้ก็อาจจะถูกลงมาหน่อยก็อยู่ที่3บาทกว่านะครับงั้นถ้าเรายิ่งส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยสูงขึ้นเท่านั้นครับเปรียบเสมือนว่าเรามีพูมีพูอยู่ก้อนหนึ่งนะครับไอ้ภูก้อนนี้เนี่ยถ้าเราใช้ถ่านหินมากมันก็ถูกหน่อยแต่ถ้าเราไปใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียนมากเนี่ยภูมันก็จะราคาแพงขึ้นต้นทุนมันก็สูงขึ้นก็แค่นั้นเองนะครับมันก็ทำให้เราต้องระมัดระวังแน่นอนพลังงานหมุนเวียนเนี่ยใครๆก็อยากใช้แต่ว่าถ้าใช้มากก็จะทำให้ต้นทุนสูงก็เหมือนอย่างที่บอกเนี่ยก็คือมัน21บาทต่อหน่วยแล้วมันถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมันตกประมาณ 10,500 กว่าล้านบาทนะครับครับซึ่งทุกปีเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเอาเงินจำนวนเนี้ยไม่ใช่เอาเงินของรัฐบาลนะแต่เอาเงินจากผู้ใช้ไฟทั้งประเทศเนี่ยมาอุดหนุนเพราะมันมาอยู่ในค่า FT เพราะมันมาอยู่ในค่า FT ครับงั้นคนที่ไม่ได้ใช้ไฟจากพลังงานหมุนเวียนก็ต้องช่วยอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนด้วยครับวันนี้เราได้ความรู้หลักๆ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าค่า FT คืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องและนำมาสู่สตางค์ในกระเป๋าที่เราต้องจ่ายเวลาใช้ไฟฟ้ากับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยก็คือเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนมีข้อดีมากมายนะครับอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็อย่างที่เราได้ยินควบคู่กันไปกับข้อดีก็คือว่าอนาคตเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ตอนนี้ยังแพงนะแพงหรือถูกเนี่ยในที่สุดคนที่จะต้องเข้าไปจ่ายก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้ามองในด้านของความภูมิใจก็คือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนกำลังอยู่ในความพยายามร่วมกันที่จะทำให้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาแทนหรือเข้ามาเพิ่มเติมให้กับพลังงานฟอสซิลซึ่งมันอาจจะทำร้ายสภาพแวดล้อมและอาจจะหมดไปนะฮะแต่ทั้งหมดนี้โปรดอย่าลืมครับเวลาเราได้ยินเรื่องพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เราต้องร่วมแบกรับซึ่งผมคิดว่าเป็นธรรมครับวันนี้ขอบพระคุณครับครับยินดีครับครับลาท่านผู้ชมครับ